โรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านขอต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่งและต่อจากนี้ขอเชิญรับชมบริบทในด้านต่างๆของโรงเรียนได้แล้วค่ะโรงเรียนน่านปัญญานุกูลจังหวัดน่านสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการณวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2539ในที่ดินราชพัสดุโดยการดูแลของกรมควบคุมโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุขมีพื้นที่80ไร่เปิดทำการสอนในปีการศึกษา2540เป็นโรงเรียนเฉพาะทางความพิการประเภทนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยินในเขตพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2558มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น397คนแยกเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา338คนบกพร่องทางการได้ยิน34คนออทิสติก25คนเป็นนักเรียนในพื้นที่จังหวัดน่าน336คนจังหวัดพะเยา60คนและจังหวัดลำพูน1คนโรงเรียนได้จัดการศึกษาเพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยจัดประสบการณ์การเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับพัฒนาการและศักยภาพของนักเรียนฝึกทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตสามารถช่วยเหลือตนเองได้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุขและเป็นภาระต่อผู้อื่นน้อยที่สุดโดยโรงเรียนได้จัดตารางการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเภทความบกพร่องของนักเรียนดังนี้ช่วงเช้านักเรียนกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาเรียน6กลุ่มทักษะการเรียนรู้กลุ่มบกพร่องทางการได้ยินเรียน8กลุ่มสาระการเรียนรู้ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจได้แก่กิจกรรมส่งเสริมภาษาเพื่อการสื่อสารกิจกรรมสร้างเสริมทักษะชีวิตกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรีกีฬาและนันทนาการกิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยมอันพึงประสงค์กิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมส่งเสริมทักษะพื้นฐานงานอาชีพและกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยโรงเรียนมีรูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ดังนี้ด้านการพัฒนาสมองและองค์ความรู้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของนักเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาและการสื่อสารในชีวิตประจำวันมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ตามศักยภาพด้านทักษะการลงมือปฏิบัติโรงเรียนได้สนองนโยบายของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดการศึกษางานอาชีพเพื่อการมีงานทำให้นักเรียนมีทักษะงานอาชีพตามความถนัดความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลด้วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านงานอาชีพทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพและมีทักษะการดำรงชีวิตได้แก่ระดับชั้นประถมศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพต่างๆในชุมชนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เปิดรายอาชีพที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจโดยประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช่างน่านวิทยาลัยชุมชนในการจัดการศึกษางานอาชีพแก่นักเรียน
ด้วยแบ่งกลุ่มงานอาชีพดังนี้กลุ่มงานอาชีพอุตสาหกรรมได้แก่งานช่างปูนปั้นงานเซรามิกงานผลิตน้ำดื่มงานช่างไม้กลุ่มงานอาชีพคหกรรมได้แก่การทำขนมอบการเย็บผ้ากลุ่มงานอาชีพบริการได้แก่ช่างเสริมสวยนวดและสปาช่างตัดผมชายช่างยนต์เล็กช่างซ่อมคอมพิวเตอร์งานซักอบรีดงานคาแคร์กลุ่มงานอาชีพความคิดสร้างสรรค์ได้แก่งานวาดภาพศิลปะงานถักและปักงานประดิษฐ์เศษวัสดุงานร้อยลูกปัดกลุ่มงานอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การเพาะเห็ดการขยายพันธุ์พืชการปลูกผักสวนครัวการปลูกไม้ผลการทำปุ๋ยหมักชีวภาพการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์การปลูกผักไฮโดรโฟนิกด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์มีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยเป็นคนดีของสังคมปฏิบัติตามข้อตกลงและกฎระเบียบของโรงเรียนโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกิจกรรมเข้าค่ายธรรมะกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูกตเวทีกิจกรรมมารยาทงามอย่างไทยกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยกิจกรรมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยนิยมไทยและดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพในด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตนเองมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทำให้อารมณ์อ่อนโยนลดความก้าวร้าวทำให้เกิดสมาธิรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอด้านสุขภาพและสมรรถภาพทางกายโรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพพละนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มีสุขภาวะที่ดีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคด้วยจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยการตรวจสุขภาพนักเรียนกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัดจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำให้ได้รับปัจจัยพื้นฐานและอาหารตามหลักโภชนาการใช้ระบบพี่ดูแลน้องให้ความรักความอบอุ่นแก่นักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะด้านกีฬาเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพละนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีจิตใจที่ดีมีอารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยจัดกิจกรรมด้านกีฬาให้แก่นักเรียนในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอนอกจากนี้โรงเรียนยังสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการในระดับจังหวัดระดับประเทศส่งผลให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาตินอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการในจังหวัดน่านเพื่อบันทึกข้อตกลงในการนำนักเรียนเข้าฝึกอาชีพในสถานประกอบการโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการที่รับนักเรียนเข้าฝึกอาชีพได้แก่ร้านกาลิตาแฮร์คัทร้านแฮร์ดีซาลอนร้านบุญรักษาเวียงสวรรค์ร้านโบร้านแสงดาวบิวตี้รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการได้ยินเข้าฝึกอาชีพเสริมสวยร้าน KT Computer and Service รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าฝึกอาชีพซ่อมคอมพิวเตอร์ร้านสุทินฟิล์มแอนด์คาร์ออดิโอรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา
และบกพร่องทางการได้ยินเข้าฝึกอาชีพตกแต่งรถยนต์ร้านพอเพียงคาแคร์ร้านชัยนิดคาแคร์รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าฝึกอาชีพล้างรถศูนย์หนังสือน่านฟ้าร้านน่านบุ๊ก78รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าฝึกอาชีพจัดสินค้าและจัดส่งสินค้าร้านพึ่งน้อยเบเกอรี่สาขาบิ๊กซีน่านรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเข้าฝึกอาชีพพนักงานขายร้านจำหน่ายผลผลิตนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าฝึกอาชีพพนักงานขายนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกรรมการสถานศึกษาในการสนับสนุนในด้านงบประมาณด้านวัสดุอุปกรณ์โอกาสในสังคมทำให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพส่งผลให้นักเรียนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนสังคมได้อย่างมีความสุขดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่กล่าวว่าโรงเรียนน่านปัญญานุกูลเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามีการจัดการแบบมีส่วนร่วมผู้เรียนพึ่งตนเองได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข